กับวัสีอาจารย์แล้วก็ผู้เข้าฟังทุกท่านนะครับวันนี้เอ่อท็อปิกรีวิวเรื่อง c o ม p พลเมนต์แวร์แอนด์อัลเทอร์เนทีฟเมนะครับหรือว่าขอเนญาตเรียกสั้นๆว่าแคมนะครับครับก็เริ่มที่เอ่อแบ็กกราวนะครับก็เอ่อจากข้อมูลขององค์การนาเมโรนะครับปัจจุบันเนี่ยประมาณ65-80%ถึงของ ของ healthcare service ทั่วโลกเนี่ยครับมเีเรื่องของ traditional medicine นะครับซึ่งไม่ว่าจะเป็นการแพทย์ทางเลือกต่างๆหรือการแพทย์ทางเลือกที่เอามาเสริมการรักษาที่เป็น standard นะครับซึ่งการโฟกัสเนี่ยก็คือชิปไปทางว่าเรานำ complementary practice ต่างๆเหล่านี้เนี่ยมารวมกับ เอ่อคอนเว n ชั่นอลแคร์หรือว่าการดูแลรักษาที่เป็นแผนทางปัจจุบันหรือ Western Medicine ที่ทำ Practice กันอยู่นะครับซึ่งก็จะมีคำเทอมใหม่ขึ้นมาเป็นเรื่องของอินทิเกรทีฟเมดิซีนคือการที่เอ่อนำแคมเนี่ยครับมารวมกับเอ่อให้การรักษาคนไข้ร่วมกับ c o n เ e n t อ่อคอนเวนชั่นอลแคร์นะครับ ซึ่งทาง NIH ของที่อเมริกาก็ได้มีการนิยามแคมไว้นะครับซึ่งถ้าจะแตกออกมาเป็นเทอมง่ายๆนะครับก็จะมีประมาณสี่เทอมที่จะขออนุญาตก่าวถึงนะครับก็คือหนึ่งคือคำว่า complementary นะครับก็คือในที่นี้ก็คือจะหมายถึงการรักษาที่ใช้ร่วมกับ conventional medicine นะครับ แต่ถ้าคำว่า alternative เนี่ยแปลว่าใช้แทนที่ conventional medicine ในการรักษาคนไข้นะครับที่นี้ก็จะมีเทอมที่เป็น complementary health approach นะครับก็คือรวมรวมแล้วเนี่ยก็คือ practice หรือว่าผลิตภัณฑ์ที่ที่ทไม่ใช่ mainstream origin ในที่นี้ก็คือ conventional medicine นะครับส่วน integrative health ก็คือการที่นำ complementary approach เนี่ยครับ มาร่วมกับเอ่อเมนสตรีมเฮลท์แคร์นะครับซึ่งคำว่า t ินทิเกทีฟเมดิซีนนะครับอย่างที่ได้กล่าวไปก็คือการที่นำแครมาร่วมกับ Conventional Medicine ซึ่งเอ่อแคร์ i c e พเเนี่ยเอ่อจะต้องเป็นอะไรที่ s a ซ e แล้วก็อาจจะมีเรื่องของ e v i ว e n เด้นเบเข้ามานะครับซึ่ง t ินทิเกทีฟเมดิซีนก็จะเน้นเรื่องของเอ่อเ r e n c e ฟเรนของคนไข้เป็นหลักแล้วก็มีการดูแลเอ่อสุขภาพในทั้ง เอ่อสี่มิตินะครับไม่ว่าจะเป็นทางกายจิตเอ่อหรือว่าทางเอ่อสังคมหรือจิตหรือจิตวิญญาณเป็นต้นนะครับซึ่งเอ่อจากไดอกร,รมนี้นะครับก็คือที่ได้กล่าวไปนะครับก็ถ้า Integrative Medicine ก็คือแคมบวก Conventional Medicine แต่ทีนี้มีคน Purpose คำว่า Integrative Health หรือ e g r เ t i ก t i v e l t h care นะครับซึ่งก็จะรวม เสิ่งที่เป็นเซลฟ์แคร์เข้ามาด้วยเพื่อที่จะทำให้สิ่งนี้มันมีความยั่งยืนมากขึ้นนะครับส่วนเรื่องของคอนเวนชั่นแนลเมดิซีนวกเซลฟ์แคร์ก็อาจจะนิยามเป็นในในอาจจะเป็นแอเรียของไลฟ์สไตล์เมดิซีนซึ่งชนิดต่างๆของแคมเนี่ยครับก็อาจจะแบ่งได้เป็น ต่างๆดัง,งนี้นะครับแต่ห้าอันหลักก็คือจะหนึ่งคือโฮมเมดิคอลซิสเต็มนะครับสองคือไม b บอดี้เมดิซีสามคือไบโอชีเบสเทอร์ปีสี่คือมานิโพเลตีแอนด์บอดี้เบสแพคทีสนะครับแล้วก็ห้าคือเอเนอร์จีเทอรปีซึ่งเดี๋ยวจะได้กล่าวทีละอันต่อไปนะครับก็เริ่มที่ไม่บอดี้เทอร์ปีนะครับก็คือ p r a นแพคทีสที่ใช้ความสัมพันธ์โลกที่เกี่ยวข้องกับการใช้ความสัมพันธ์ของ อจิตใจแล้วก็ร่างกายเพื่อที่จะช่วยในเรื่องของโปรโมทเรื่องของเฮลท์หรือว่าในการบรรเทาหรือ i อิมพ v e บางโลกนะครับซึ่งก็จะเน้นไปที่โฟกัสไปที่ด้านจิตใจคือการหายใจเอ่อบอดีมูฟเมนต์เพื่อการเอ่อผ่อนคลายแล้วก็ลดความเครียดนะครับตัวอย่างเช่นเรื่องของเมดิเทชันหรือการการทำสมาธินะครับซึ่งเอ่อ ก็อาจจะมีหลายแบบแต่ว่าถ้าเก่าอย่างไงี้ก็อาจจะเป็นการที่โฟกัสไปที่ลมหายใจเป็นต้นนะครับแล้วก็อื่นๆก็อาจจะเป็นเรื่องไบโอฟีดแบ็ k นะครับหรือว่ามีเรื่องของที่กําลังเป็นที่นิยมก็คือเการออกกําลังกายที่เป็นโยคะหรือว่าหรือว่าไทเก็กนะครับเป็นต้นซึ่งสองอันนี้เนี่ยนอกจากได้ฟิสิกอลแอคทิวิตี้แล้วหรือได้เป็นบาลานซงเอ็กซ์เซอร์์อะไร ต่างๆแล้วเนี่ยก็ยังมีส่วนช่วยในเรื่องของเอ่บอดดี้ด้วยนะครับซึ่งเขาก็บอกว่าการทำดูเรื่องไม่บอดดี้พรีเสเนี่ยครับก็คือจะช่วยลดเรื่องของของความเครียดนะครับซึ่งเขาก็บอกว่าความเครียดเนี่ยจริงๆแล้วก็เมีส่วนที่เป็นข้อดีอยู่ถ้ามีในปริมาณที่เหมาะสม ก็จะทำให้เกิดการกระตุ้นหรือ motivation ต่างๆเป็น use stress หรือ positive stress นะครับแต่ถ้ามันมีมากเกินไปหรือว่าน้อยเกินไปก็อาจจะเรียกว่า distress นะครับซึ่งการ practice ต่างๆเหล่านี้เนี่ยก็คือที่กำลังเป็นที่นิยมคือเรื่องของ mindfulness นะครับครับ based stress reduction นะครับซึ่ง proposed mechanism ก็คือเรื่องของการที่ ลดความเครียดฝึกเราลดความเครียดเพื่อน,นำไปสู่การลดเรื่องของซิมพาเทติกโทนแล้วก็จะทำให้มีผลต่อ,อทางสุขภาพที่ดีขึ้นหลายอย่างเช่นเรื่องของคา์ดวัสูล่าอะไรต่างๆเป็นต้นนะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นตัวอย่างเทคนิคที่เป็นการทำเรื่องของรีแลกซชันเรสปอนส์นะครับซึ่งอย่างที่กล่าวไปก็มีหนึ่งใน ก็ถัดมาคือเรื่องของ biologically based practice นะครับซึ่งเป็นการใช้เาสารหรือสิ่งที่มีอยู่ในในธรรมชาตินะครับไม่ว่าจะเป็น b o t a n i c ต่างๆเช่นพืชหรือส่วนของพืชเช่นเป็นเรื่องของสมุนไพรนี่เป็นต้นนะครับหรืออาหารพิเศษอื่นๆหรือว่า dietary supplement เป็นต้นนะครับอันนี้ยกตัวอย่างเป็น biologically based practice ที่มีการเ นำมาใช้ในเรื่องของผู้ที่มีเบาหวานนะครับก็เอ่อ b อ t a ต่างๆเนี่ยก็มีมากมายครับเป็นกาลิอารเวลาเป็นต้นนะครับแต่ว่ายังไงก็ตามเนี่ยเาการศึกษาเนี่ยยังค่อนข้างมีน้อยแล้วก็ evidence ที่ <c oughs> ที่ที่เพียงพอสำหรับการนำมาใช้เนี่ยอาจจะยังขาดอยู่นะครับ แต่ก็อันนี้ก็เป็นเป็นตัวอย่างเป็นต้นที่การมีการนำสมุนไพรมาศึกษาต่างๆนะก็ถัดมาคือเรื่องของ Manipulative and Body-Based Practice นะครับคือเป็นการ Manipulate หรือว่าการทำอะไรกับเอ่อส่วนต่างๆของร่างกายหรือว่าทางร่างกายเป็นต้นนะครับเช่นไม่ว่าจะเป็นมาส аж การนวดหรือการทำจัดจัดจัดกระดูกข้อต่อหรือไคลโรแพ ไฮโดรแพคติกเทอร์ปีนะครับหรือว่าเป็นเรื่องของรีเฟกซ์โซโลจีที่มีการกดจุดเป็นต้นไม่ว่าจะเป็นที่ฝ่าเท้าหรือว่ามือซึ่งจุดต่างๆเหล่านี้เขาก็เชื่อว่ามีความสัมพันธ์กับกับส่วนอื่นของร่างกายอื่นอย่างภาพทางขวานะครับเป็นรีเฟกซ์โซโลจีแมพของฝ่าเท้าเป็นต้นเนี่ยครับถัดมาคือเรื่อง Energy Healing นะครับคือเป็น p r a c t i c ที่ สัมพันธ์กับความเชื่อว่าในภายในร่างกายของเราหรือว่ารอบๆเนี่ยมีพลังงานอยู่ซึ่งการทำ Energy Healing คือ r r c t i t i o n e r เนี่ยจะไปทำอะไรบางอย่างเพื่อเชื่อว่าจะมีการเอ,อปรับเรื่องของพลังงานต่างๆเหล่านั้นเพื่อนำไปสู่เรื่องของผลทางสุขภาพต่อไปซึ่ง Energy Healing เนี่ยจะจัดว่าจะแหลก จะจะขาดเรื่องของ Evidence มากแต่ว่ายัางไงก็ตามเนี่ยการทำแพคทิ e พวกนี้เนี่ยคือค่อนข้างเซฟมาตัวอย่างเช่นเรื่องของเลกิที่ p r a ทิช t i นเนอจะวางมือบนหรือว่าใกล้กับคนไข้เพื่อที่จะเออเป็นการควบคุมฮิวพลังงานต่างๆเหล่านี้เป็นต้นนะครับหรือว่า h e เ p e ร t i c Touch ก็คือเป็นการเท r ราป s สก็คือจะ สัมผัสมือไปที่ที่ที่ร่างกายเพื่อที่จะเบี่ยงเบาๆซึ่งก็เป็นแพ t ทิสในเรื่องของ energy healing เช่นเดียวกันถัดมาคือ whole medical system นะครับก็คือก็คือเป็นเป็นเป็นศาสตร์หนึ่งเลยคือพูดง่ายๆคือเป็นศาสตร์หนึ่งที่แยกจาก conventional medicine เลยเช่นไม่ว่าจะเป็นของอินเดียที่เป็นอายุรเว เมดิซีนนะครับหรือว่าแพทย์แผนจีน traditional Chinese medicine ซึ่งของทางแพทย์แผนจีนเนี่ยเขาก็เชื่อว่าในร่างกายเนี่ยมีพลังงานอยู่ที่โลงอยู่ในร่างกายเรียกว่าชีซึ่งก็จะไหลไปตามทางของในร่างกายที่เรียกว่าเมริเดียนนะครับแล้วก็ซึ่งการที่ คนจะมีสุขภาพที่ดีก็คือก็จะมีเอพลังงานที่สมดุลของหยินกับหยางเนี่ยเป็นต้นนะครับซึ่งนอกจากนี้เนี่ยแพททีสหนึ่งในการแพทย์แผนจีนที่เอนิยมมาอย่างทั่วโลกเลยนะครับแล้วก็มี evidence support บ้างพอสมควรเนี่ยครับก็คือเรื่องของการฝังเข็มเ,เพื่อรักษา เอ่อคอนดิชันหรือดีซีสบางอย่างซึ่งเดี๋ยวจะได้กล่าวต่อไปนะครับแล้วก็ถัดมาของประเทศเราก็มีการแพทย์แผนไทยเช่นเดียวกันนะครับซึ่งก็จะเป็นการใช้ไม่ว่าจะเป็นเอ่อสมุนไพรพัตถการรวมถึงการเอ่อทางด้านจิตใจเอ่อในการเอ่อรักษาคนไข้นะครับซึ่ง ทางการแพทย์แผนไทยเนี่ยก็จะเชื่อว่าคนมนุษย์เราเนี่ยครับมีธาตุอยู่สี่อย่างก็คือธาตุดินน้ำลมไฟนะครับซึ่งเออเช่นเดียวกันก็คือการที่จะมีสุขภาพที่ดีคือเชื่อว่าธาตุต่างๆเหล่านี้ต้องสมดุลอย่างนี้เป็นต้นนะครับเช่นเอออันนี้ถ้าของทางการแพทย์แผนไทยเนี่ยเออ ถ้าน้ำก็จะหมายถึงเอาอาจจะสื่อถึงเลือดเนี่ยเป็นต้นนะครับแล้วก็ลมเป็นตัวที่เหมือนเป็นตัวทำให้เกิด movement หรือการขับเคลื่อนต่างๆส่วนเอไฟก็คือหมายถึงความร้อนซึ่งทางการแพทย์แผนไทยก็เชื่อว่าจะเอเป็นทำให้เอร่างกายเนี่ยสามารถเอดำลงคงอยู่ได้แต่ว่าใน ขนาะเดียวกันเนี่ยก็ยังหมายถึงธาตุไฟก็ทำให้เกิดการดำเนินการไปของเอจจิงด้วยเช่นเดียวกันส่วนธาตุดินเนี่ยเป็นโครงสร้างของร่างกายแล้วก็ถือว่าเป็นที่อยู่อาศัยของธาตุดอื่นๆอีกสามธาด้วยเป็นต้นนะครับก็ของแพทย์แผ,ผนไทยก็จะมีเอเรียกว่าคล้ายๆสาเหตุของการเกิดโลกก็คือเรียกสมุดฐานการเกิดโล ซึ่งมีทั้งปัจจัยภายในซึ่งเป็นสิ่งทีเ่เปลี่ยนแปลงไม่ได้แล้วก็ปัจจัยภายนอกต่างๆเอ่อแม้ว่าจะเป็นสถานที่สิ่งแวดล้อมหรือว่ามูลเหตุกเกันเกิุระดับอื่นเช่นพฤติกรรมหรืออารมณ์เป็นต้นนะครับซึ่งธาตุต่างๆถ้าสมมติปัจจัยภายในภายนอกเนี่ยก็จะทําให้ธาตุเนี่ยเกิดการเสียสมดุลแม้ว่าจะเป็านธาตุไหนที่กําเริบหรือหย่อนขึ้นมาหรือมีการพองหรือผิการก็จะทําให้เกิดความเจ็บป่วยขึ้น ซึ่งแนวทางการรักษาโรคด้วยศาสตร์แพทย์แผนไทยนะครับก็จะมีทั้งการใช้ยาสมุนไพรไม่ว่าจะเป็นยาเดี่ยวหรือย,ยาตำลักนะครับแล้วก็ไม่ใช้ยาสมุนไพรคือการทำแผนาการต่างๆเช่ Reese, นการนวดไทยการประคบอบไอายน้มหรือว่าการผดุงไีง่เป็นตน้นแล้วก็คําแนะนําอื่นๆซึ่งทางศาสตร์การแพทย์แผนไทยเนี่ยก็จะเรียก ờ, มีมีคําแนะนํหนึ่งที่มีความสําคัญมากคือเรื่องของหลักธรรมานามัยซึ่งให้ความสําคัญกับ กายจิตแล้วก็พฤติกรรมหรือการใช้ชีวิตเนี่ยครับซึ่งก็จะมีผลทำให้เกิดการมีอายุยืนอย่างมีสุขภาพดีหรือว่าเฮลตี A ้เอจริงก็อันนี้ก็เป็นคอนเซป็ปต์ข้อค้าวของหลักการแพทย์แผนไทยนะครับต่อไปจะพูดถึงเรื่องของการฝังเข็มซึ่งจริงๆก็เป็นศาสตร์โบราณของมาจากทางทางแพทย์แผนจีนนะครับ ก็การฝังเข็มนี้มีการใช้อย่างแพร่หลายซึ่งอการศึกษาเนี่ย<ม>เขาก็คิดว่าผลของการฝังเข็มเนี่ยทำให้เกิด endogenous opioid beta-opi e เพิ่มขึ้นหลังฝังเข็มนะครับซึ่งก็จะมีผลที่ทำให้เกิดฤทธิ์ของอนาเจเซียขึ้นนอกจากนี้เนี่ย immediate pain relief <c oughs> ก็อาจจะอธิบายได้จาก mecanism ที่เป็น diffuse n o x i o u s i In inhibitory control ซึ่งเป็น s ิสเ e m ที่เป็น non opioid ด้วยเช่นได้เ,เช่นเดียวกันนะครับนอกจากนี้เนี่ยการฝังเข็มเนี่ยก็คือมีจุดจุดสำหรับการฝังเข็มซึ่งการศึกษาั็พบว่าเออไม่ว่าจะเป็น trigger point ใน myofascial pain syndrome หรือว่า tender point จุดกดเจ็บในไฟบ o myalgia เนี่ยก็มีความใกล้เคียงกันกันกบจุดฝังเข็มมากซึ่งเขาก็คิดว่าออผลของมันเนี่ยก็สามารถอธิบายได้ด้วยกลไกเดียวกัน นอกจากนี้เออันนี้เป็น e vidence map ของการใช้การฝังเข็มในการรักษาความเจ็บปวดเป็นต้นนะครับก็อันนี้เป็น systematic review ที่ตีพิมพ์ในจามะปี2022นะครับก็ผมว่าเรื่องของเพนเนี่ยมี e vidence มากมายเกี่ยวกับการฝังเข็มนะครับที่ช่วยแต่ว่าที่ได้ benefit แบบ มี strong certainty จริงๆก็จะเป็น shoulder pain กับ Fibromyalgia ก็นอกจากนี้ยังมีภาวะอื่นๆที่เป็น moderate certainty นะครับไม่ว่าจะเป็นอ,อ,อาการของ post operative post operative pain นะครับหรือว่า migraine หรือว่า chronic musculoskeletal pain อื่นๆนะครับหรือว่าอาการของ chronic p o s t a t i t i s เป็นตน้นนะครับก็นอกจากนี้นอกจากภาวะที่เป็นเกี่ยวเรื่องของ pain แล้วจริงๆแล้วการฝังเข็มก็จะมี evidence ในเรื่องของ ออสุขภาพจิตด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอินซอมเนียหรือแอง i ไ t ตี้เป็นต้นนะครับนอกจากนี้บางเอ vidence ก็จะพูดถึงเรื่องของการที่มาเออใช้ในการารักษาภาวะติดบุหรี่ด้วยอันนี้เป็นตัวอย่างของเออไนส e ไกด์ไลน์ของประเทศอังกฤษนะครับก็จะมีการแนะนำว่าคอนดิชันต่างๆเหล่านี้สามารถเป็นทรีทเมนต์ออปชั่น สำหรับการแนะนำาการฝังเข็มเป็น treatment option ได้สำหรับภาวะต่างๆเหล่านี้นะครับเมื่อจะเป็นค n อ c ิกคลอ i กเพนนะครับหรือว่าค c อนิกเทนชันไทเพนเอกเอ่อไมเกรนนะครับหรือว่าอาการของคลอนิกโพส s สเต i ิ s เป็นต้นนะครับแต่ว่าในแพคทีสเนี่ย c o m มอนย s คสอื่นๆก็สามารถใช้ได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ p o s t ์โซจิคอโนเชลวอมิตติ้งเอ่อแคนเซอร์เพอะไรอย่างี้เป็นต้นนะครับ ซึ่ง WSO ก็เห็นเออแล้วก็มีการ Approve เอ่อการฝังเขียนได้ในหล,หลายๆ condition ด้วยแล้วก็ออกเป็น Benchmark ในการ Practice เรื่องของการฝังเข็มน,นะครับอันนี้เป็นดึงมาบางส่วนเช่นเรื่องของ c o r a i n i c a t i o n ท,ที่ที่น่ารูอ้อย่างเช่นคนที่มีเรื่องของ v i u l a t i o n ไม่ดีมีเรื่องของ Unstable Epilepsy นะครับหรือว่าเด็กที่ยังฟอนท a n e l ยังไม่ปิดเอ่อ ที่จะไปฝังตรงนั้นไม่ได้นะครับแล้วก็หรือว่าการฝังบริเวณท้องในหญิงตั้งครรภ์น,นะครับหรือว่าบริเวณที่มีแผลเป็นหรือสากาเป็นตัวหน,นี่จะเป็น c o n t i n น a t i o ของการฝังเข็มซึ่งแคมเนี่ยครับก็คือมีทั้งส่วนที่เป็นประโยชน์หรืออาจจะเป็นประโยชน์กับลิสที่อาจจะเกิดขึ้นได้ด้วยเช่นเดียวกันคือด้วยความที่ว่า งานวิจัยเกี่ยวต่างๆของแคมแม้ว่าจะเป็นทั้งเรื่องของเซฟตี้แล้วก็ประสิทธิภาพเนี่ยอาจจะมีจำกัดอยู่นะครับเออก็สิ่งนี้ก็อาจจะต้องเป็นสิ่งที่แพทย์อาจจะต้องควรระวังแล้วก็ช่วยคนไข้ดูสิ่งนี้ได้นะครับก็อย่างที่สำคัญเลยเนี่ยคือคอมมิวนิเชั่ระหว่างคนไข้กับแพทย์เนี่ย อาจจะยังมีไม่ไม่ไม่เหมาะสมหรือเพียงพอนะครับซึ่งก็นำไปสู่เรื่องของเอ,อ,อันตรายที่เกิดขึ้นได้ก็อย่างเช่นในเออเซอร์เวยของ NHS i ที่อเมริกาปี2 0 1 2นะครับเขาพบว่าประมาณ42%ของคนที่เออใช้แคมนะครับไม่บอกเรื่องของการไม่บอกเรื่องของการใช้ แคมเนี่ยกับอย r i m a r y c a r ฟิ h y s i c i a n ของตนเองนะครับด้วยเหตุผลหลักที่ว่าแพทย์เนี่ยไม่ได้ถามเขาเกี่ยวกับการใช้แคมเป็นต้นนะครับหรือสิ่งที่สำคัญและต้องระวังไหมคือเรื่องของการใช้สารสมุนไพรนะครับซึ่งการใช้อย่างไม่เหมาะสมก็ทำให้เกิดผิดได้หรือเกิดเอ่อ i r u g r n t t r o n t i o n เกิดอินเทชันกับยาได้นะครับนอกจากนี้ก็ยังมีคอนเซิร์นเรื่องของคอน a ทมิเนชันหรือว่าคุณตี้ของโปรดักที่ไม่ดีนะครับเช่นอาจจะทำให้มีโลหะเอ่อเจือปนอยู่ได้ในผลิตภัณฑ์อันนี้ตัวอย่างเช่นสมุนไพรอาจจะมีผลต่อระดับของยาวาฟารินได้เป็นต้นนะครับไม่ว่าจะเป็น เกรฟฟอดแคนเบอร์รี่ชาเอมเทศสารสกัดแแบกว้วยขิงหรือสารสกัดแกะเทียมที่อาจจะมีการเพิ่มขึ้น <c oughs> ของลิทฟอฟอรินได้นะครับส่วนอันนี้ก็เป็นอย่างเออเป็นถางเช่านะครับก็มีรายงานเป็นเคสซีลีอันนี้ของในประเทศไทยเป็นเคสปี2 0 1 8ันสิถึงสองพนะครับสิบเคสก็พบว่าเกิด AKI ขึ้นนะครับ โดยส่วนใหญ่เนี้ยเป็นเป็นเอ,อ่อผู้สูงอายุนะครับแล้วก็มี baseline, เบสไลน์เลียนอ้ฟังชันที่ไม่ค่อยดีอยู่เดิมซึ่งสองในสิแนี้เนี่ยเอ,อ่อมีการหลังมีการทำดอะลิซิสนะครับก็ในนี้เนี้ยสิบแปดเคสก็คือจะไม่ไม่จะไม่รวมคนที่เป็นเอ,อ่อมีใช้การใช้เอ็นเซตหรือว่ามีเอ,อ่อคีดนียอิมแพเมนที่ท,ที่ลดลงไม่ถึง ยีิบห้าซนก็จะไม่ได้มาลงอยู่ในเคสซีรีส์นี้นะครับซึ่งเมคานิซึมที่ที่ที่เป็นไปได้ก็อาจจะเป็นเรื่องของเอ,อ่อ inhibition ของ COX-2 แล้วก็มี direct damage ต่อลิโนเทอรบูเป็นต้นครับในในถังเช่านอกจากนี้คอนเซิร์นอื่นก็คือเรื่องของการเจือปนของเฮฟวี m เมทัอื่นเช่นอาเซนิกเป็นต้น <c oughs> อันนี้เอ,อ่อ ในการใช้แคมในในสารณสุขเรานะครับก็คืออย่างที่กล่าวไปก็คือการความสนใจในในในแคมหรือคอมเปนเทน์อัลเทอร์นทีฟเมดิซีนเนี้ยเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับซึ่งก็ทำให้เอ่อการรีเสิร์ชหรือว่าการศึกษาหรือว่าเอ่อการเทรนนิ่งด้านด้านด้านนี้เนี่ยม,มีความที่จำเป็นอยู่นะครับซึ่งเอ่อ เขาบอกว่าแคมเนี่ยอาจจะช่วยในเรื่องของการ manage เรื่องของคนอิกดิซีสการลดไครซิสของโอปิออยดลงอลอ,อาจจะนำไปสู่เพิ่มเรื่องของความพอใจต่อใครโดยเช่นเดียวกันซึ่งใน <c oughs> จริงๆก็ใน ในหลายประเทศทั่วโลกนะครับก็มีการใช้มีการให้เซอร์วิสที่เป็นเรื่องของการแพทย์ทางเลือกหรือแค์เน่ในอ u t เ a t i e n t แล้วก็อินเพเชียโดยตัวอย่างออ t เ a เชีย t ออปชันที่เป็นที่นิยมเช่นเรื่องของการโนก้การฝังเข็มนะครับหรือว่าพวก e l ล x a ชั่นเทรนนิ่งต่างๆหรือม y b บอดีนะครับในประเทศไทยข้อมูลปี2017เนี่ยพบว่าเกือบ20% ของ our patients หรือผู้ป่วยน้องเนี่ยมีการใช้ service ที่เป็น mm. เป็นเป็แคมนี้นะครับถ้าข้อมูลในอเมริกาเนี่ยล่าสุดปี2022เป็น survey ของ NHS ใน US a d u l t นะครับ,รบก็พบว่าเการเพิ่มขึ้นของการใช้ complementary health approach เนี่ยมากขึ้นเมื่อเทียบกับปี2002แล้วก็มากขึ้นจริงๆก็มากขึ้นปี2002ด้วย ก็คือจาก19.2%ในปี2002ขึ้นเป็น36.7%ในปี2022นะครับอันนี้เป็นคอมมอนเทอ,อ <c oughs> ปีที่ที่มีการรีพอร์ตว่าใช้นะครับที่ไม่่าจะเป็นโยคะเมดิเทชันหรือม s a g e ก็ขึ้นตามลำดับที่โชว์เนี่ยนะครับซึ่งข้อมูลอันนี้ย้อนกลับไปข้อมูลของปีเซอร์เวปี2012ที่มีรายงานนะครับก็พบว่า ในผู้ใหญ่เนี่ยคอนดิชันหลักๆเลยก็เรื่องของมัสโครสสเกเลตเพนนะครับโดยที่มากสุดก็เป็นเรื่องของ b a แบคเพนส่วนเรื่องอื่นๆก็จะมีเรื่องของอพวก Anxiety หรือ Depression ด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นแสดงเอ่เอการเ,เปรียบเทียบกันนะครับเทรนของปี2002 2012แล้วก็2022ใน เอ่อเฮลท์โพสต์ต่างๆที่เป็น c o m p l เ m e n t a r y h เฮล t ์ App โพสต์นะครับก็พบว่าเออมีการใช้เพิ่มขึ้นเอ่อ uh, ยังเห็นได้ชัดในเกือบเกือบทุก m o d a ลิตีที่ที่มีการ s u r ร์เว์นะครับโ mm hmm. ดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องเพงนเน่การใช้เอ่อ uh, เรื่องของการฝังเข็มเนี่ยค่อนข้างสูงมาก mm hmm. ก็อันนี้เป็นเอ่อซ m a ันติกรีวิวของการใช้ เอ่อคอมพลเมนต์เทเลียนอัลเทอร์นทีฟเมดิซีนนะครับเป็นพับบิเคชันในปีสองพันสามถึงสองพันสิบปดนะครับก็โดยส่วนใหญ่เหตุผลหลักๆของการใช้แคมของคนไข้นะครับก็หลักๆเลยก็คือ Expect เรื่องของเบนฟิตที่จะได้ก็อันนี้คิดเป็นประมาณ84%อีกประมาณ37%เนเนี่ยก็เป็นเรื่องของเอ่อส่วน คิดเป็น84%ของพับบิ84%ของพับบิเคชันนะครับแล้วก็เอ่อดิสแทสิฟักชันเนี้ยประมาณ37%ต่อคอนเวนชั่นอลเมดิซีนนะครับแล้วก็ส่วนหนึ่งก็มองว่าแคมเนี้ยมีเอ่อมีมีความปลอดภัยอยู่สำหรับในเอเชียนพ population เนี่ยครับก็พบว่าโซเชียลเน็ตเวิร์กเนี้ยมีความสำคัญต่อ,อการใช้ใช้เอ่อ c o m p l m m e n t a r y and a l อ e r n a t i v e medicine อยู่มากนะครับสำหรับ non user นะครับก็จะมีที่จะไม่ใช่เพราะว่าส่วนใหญ่ก็คือมี attitude ที่เป็นน g a t ทีฟต่อต่อศาสตร์ทางนี้แล้วก็เอ,อ่อมีความพึงพอใจอยู่แล้วต่อ conventional medicine นะครับภาพทางขวาก็จะเห็นว่านำมีจำนวนของ publication ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของ c o m p l e m e n t a r a a t a l t e r n a t i v e alternative medicine เนี่ยสูงขึ้นเรื่อยๆเลยนะครับก็นี้เป็นเหตุผลต่างๆางที่ได้ได้ได้พอเก่าวไปนะครับเพราะว่าการที่คนที่ใช้ c o m p l i m e n t a r y a l t e r n อ,อ t i medicine เนี่ยเอ,อส่วนใหญ่เป็นเหตุผลอย่างไรก็เช่นเรื่องของทัิจูตที่ดีต่อสิ่งนี้เป็นต้นนะครับก็เอ,อ่ออันนี้เป็นในด้านของมุมมองของ ของแพทย์นะครับนี่เป็นเอ่อ systematic review and meta analysis นะครับเออดูว่าดูเรื่องของการยอมรับกับการใช้ในใน specialist สาขาต่างๆนะครับเขาก็พบว่าเออสาขาที่มีการยอมรับของแคมเนี่ยครับมากสุดก็คือแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวครับแล้วก็ส่วนที่ ออันนี้ก็คิดเป็นประมาณหกสิบเจ็ดเปอร์เซ็นตะครับส่วนเอาสาขาที่มีการใช้แคมมากสุดก็คือเป็นสาขาสุตินารีเวศนะครับนอกจากนี้ก็สาขาเรื่องของ Family Medicine ก็จะลองลงมา <Oui. S 1> ก็ในฐานะที่เป็นแพทย์เป็นแพทย์โดยเฉพาะหญิงแพทย์ที่เป็น Primary Care Physician ยนะครับ ก็อาจจะมีบทบาทในการพูดคุยกับคนไข้เกี่ยวกับเรื่องนี้ด้วยนะครับโดยหลักๆเนี่ยคือหน้าที่คือหนึ่งคือก็คือปกป้องคนไข้าจากความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นจากการใช้แคมนะครับก็คือช่วยเออเราก็ต้องพยายามทำให้คนไข้เข้าใจว่าแบบว่าไม่ไม่ใช่การทิ้งคอนเวนชั่นอลเมดิซีนเลยแต่ว่าเป็นลักษณะของการมารวม กันมากกว่าคือหรือว่าคอนเซ็ปที่เป็นเรื่องของ integrative medicine สองคือการให้อนุญาตในการทำ non-specific therapy ก็คือสิ่งนี้สามารถอนุญาตให้ทำได้ถ้าถ้ามันดูว่าจะมีผลที่จะเพิ่มเรื่องของ patient เออ improve เรื่องของ patient outcome ได้ไม่ว่าสิ่งนั้นอาจจะดูเหมือนเป็น placebo หรือว่า บางอย่างที่อาจจะยังดูไม่สามารถอธิบายได้เช่นเรื่องของ energy healing นีเป็นต้นนะครับแต่โดยส่วนใหญ่แล้ว practice ต่างๆเหล่านี้ก็จะจ,จ,จัดว่ามีความปลอดภัยสูงพอสมควรก็สามคือเรื่องของการาโปรโมทเรื่องของ CAM use ในสิ่งที่มี evidence ที่ท,ที่ที่น่าเชื่อถือในระดับหนึ่งเนี้ยก็เราก็มีความปลอดภัยเนี่ยก็อาจจะโปรโมทให้ ให้ให้เอ่อคนไข้าสามารถเข้าไปใช้ได้โดยเช่นเดียวกันซึ่งก็จะนำไปสู่การใช้ยาที่ที่น้อยลงได้หรือว่าความพึงพอใจที่มากขึ้นต่อการรักษาก็ได้โดยเช่นเดียวกันก็อันนี้เป็นตัวอย่างของ red flag คร่าวๆข,ของเอ่อสิ่งที่ดูว่าจะจะที่อาจจะแนะนำคนไข้ได้ว่าสิ่งนี้เราถือเป็น red flag เลยนะครับเช่น เรื่องของผลิตภัณฑ์หรือว่าการเซอร์วิสที่เล่าเมนให้ทิ้งเรื่องของคอนเวนชั่นอลเ d i ิซินไปเลยหรือว่ามีสรรพอ้างสรรพคุณหรือผลที่ดูเกินจริงไปมาเช่นเออรักษาเคียวเรื่องของอิลเนสที่ไลฟ์เทอร์เ n นิงนะครับเป็นตน้นในแง่ของ เอ่อคลินิคอลเพิเวนตีมาร์ิซีหรือว่าพิเวนตีมาร์ิซีนนเองเนี่ยก็คือต้องมีการเอ่อมีการมีด e เรกเพ i เชนแคร์นะครับคือนอกจากเอ่อส่วนที่เป็นแกนของคลินิคอล e พิเวเน v ีม e d i c ิซีที่เป็นเท a d ิ t i o n ชั a นอลแอเรียไม่ว่าจะเป็นเฮลส์กรีนนิ่งวัคซีน a นชันหรือว่าอื่นๆเป็น,น,น,นต้นนะครับก็ตอนนี้อิมเมอร์จิงคลินิคอ,อลแอเรียที่เป็นอินเ a กทีฟม e d i c ิซีก็มีบทบาทเข้ามาด้วยเช่นกัน อันนี้ก็เพราะฉะนั้นเนี่ยก็เอสิ่งนี้ก็อาจจะต้องเออย่างที่กล่าวไปคืออินเิเกทีฟเมดิซีนก็คือจะอยู่บนพื้นฐานของ e v n c e Based c a คเนี่ยครับก็อาจจะต้องหาข้อมูลเอยู่เรื่อยๆหรือหาข้อมูลให้ดีด้วยเช่นโดยเช่นจากแหล่งที่เป็นแหล่งแหล่งที่เป็นแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ หรือว่าเอา่อเปเปอร์ต่างๆที่ที่พวกเราก็อาจจะทำกันอยู่เรื่อยๆอยู่แล้วครับก็อันนี้เป็นตัวอย่างของสถาบันหรือการหรือลักสูตรการเทรนนิ่งที่เกี่ยวข้องกับแคมหรือว่า integrative medicine นะครับตัวอย่างเช่นในสหรัฐอเมริกาก็จะมี national cancer เอ้ national center for complementary and integrative health นะครับแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยของทางอเมริกาก็จะมี american board i n t e g r a t m e d i c เช่นเดียวกันซึ่งก็จะมีหลายสถาบันในอเมริกาที่จะมีการเอ,อเทรนในเรื่องของ fellowship ที่เป็นอ n t e g r a t ีเม m e d i c นะครับก็สำหรับประเทศไทยเนี่ยหน่วยงานที่รับผิดชอบหลักก็คือคืออ,อกรมการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางกาครับก็นอกจากนี้ก็จะมี อสถาบันวิจัยการแพทย์แผนศิราอะไรกนต้ก็จะมีเรื่องของคณะแพทย์แผนไทยประยุกต์นะครับก็จะมีหลักสูตรตั้งแต่ปริญญาตรีโทเอกนะครับหรือว่าของที่ธรรมศาสตร์หรือใธมศาสก็จะมีคอร์สปริญญาโทเอกที่เอสอนเกี่ยวกับเรื่องของ integrative medicine เป็นต้นอันนี้ถ้าเป็นในมุมมองของระดับเซอร์วิสกับพ o l i c y ก็ อันนี้เป็นรีพอร์ตของ WHO ปี2019นะครับก็จะพบว่าประเทศที่มีนโลิซีระดับชาติเกี่ยวกับเรื่องของอ traditional and complementary medicine เนี่ยก็จะมีมากเรื่อยๆนะครับอันนี้เป็นตกเขียวๆก็คือคอประเทศที่มี national policy ต่อ,อ <c oughs> traditional and complementary medicine นะครับก็จะพบว่าเกือบทั่วโลกเลยนะครับก็สำหรับประเทศไทยเนี่ยก็ในแผนยุทธศาสตรชาติ20ปีด้านสาธารณสุขปี2560ถึง2579นะครับก็ก็มีเป้าหมายที่เป็นส่วนหนึ่งก็เป็นเรื่องของแพทยแผนไทยนะครับเป้าหมายระยะ20ปีก็คือแบคือแผนว่าประชาชนมีการเข้าถึงบริการการแพทยแผนไทยการแพทยทางเลือกและสมุนไพรที่ได้คุณภาพแล้วก็มาตรฐาน ซึ่งมาตรการสําคัญก็จะมีการพัฒนาคลินิกแพทย์แผนไทยในรพสรพทรวมถึงรพชให้มีการรับรองคุณภาพนะครับแล้วก็มีการเอ,อให้มีโรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยเฉพาะทางส่งเสริมการใช้ยาสมุนไพรที่ first light, เฟิร์สไลท์มีการศึกษาของแพทย์แผนไทยในหลักสูตรแพทยศาสตร์บัณฑิตแล้วก็ศูย์แพทยศาสตร์ศ,ศึกษาชช้นคลินิกด้วยเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็เอ่อเอ่อ 6ภาคด้านบุคลากรทางด้านการแพทย์แผนไทยให้คุริฟายครับก็เป้าหมายก็คือหลักๆก,ก็คือเอเป้าหมายคือผู้ป่วยนอกของเเอเอได้รับบริการการแพทย์แผนไทยที่ได้มาตรฐานนี้ในร้อยละยี่สิบครับในพัฒนาชาตินี้อันนี้ก็เป็นเออย่างที่กล่าวไปบ้างครับก็คือที่ยาสมุนไพรหลายตัวก็จะเป็นอยู่ในบัญชียาหลัก้วยซึ่ง อเออจริงๆแล้วเขาก็จะแบ่งเป็นบัญชีลักพืนฐานซึ่งผู้ประกอบวิชาชีพสามารถสั่งได้โดยทั่วไปกับบัญชีอนุญาตเฉพาะที่ต้องอาศัยการตรวจวินิจฉัยแล้วก็สั่งใจยาโดยแพทย์แผนไทยหรือแผนไทยไปยกเป็นต้นครับ,รบด้วยสรุปะครับก็คือแคมหรือ complementary and alternative medicine นะครับเป็นเป็นการรักษาหรือแพคทีสที่ไม่ไม่จัดอยู่ในกลุ่มที่เป็น conventional medicine ซึ่ง การที่ใช้ conventional medicine ร่วมกับ evidence-based c a m p practice เนี่ยครับก็จะเรียกว่า integrative medicine ซึ่งก็จะเน้นเรื่องของ patient preference เป็นหลักแล้วก็เออมองมุมอมองสุขภาพแบบ holistic นะครับแล้วก็สิ่งสิ่งนี้อาจจะนำมาสู่การลดเรื่องค่าใช้ใจ่ายทางสุขภาพหรือว่าการเพิ่มขึ้นเอ่อ improve เรื่องของเอา patient เอาค o m มกับ satisfaction ต่อไปได้อย่างไรก็ตามเนี่ย evidence ต่างๆเนี่ยก็ยังค่อนข้าง อขาดอยู่ก็รีเสิร์ชเกี่ยวกับด้านนี้รวมถึงการให้การศึกษาหรือเทรนนิ่งเกี่ยวกับด้านนี้ก็ยังคงต้องพัฒนาต่อไปครับขอบคุณครับครับขอบคุณคุณหมอสุปกรณ์ครับอ่อไม่ทราบแต่ในที่ประชุมมีคำถามที่จะถามคุณหมอสุปกรณ์หรือมีคอมเมนต์จากอาจารย์ท่านใดไหมครับ เรื่องเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่ในปัจจุบันก็อย่างที่คุณหมอสุภกรได้ได้โชว์ตัวเลขไปนะครับว่าเป็นที่สนใจของทั้งตัวประชาชนคนไข้ทั่วไปแล้วก็ในระบบสาธารณสุขนะครับเพราะว่าหลายๆอย่างก็เออเป็นความรู้ที่มมีมาแต่โบราณแล้วก็อาจจะมีประโยชน์อยู่จริง แต่ว่าก็คงต้องอาศัยงานวิจัยที่ได้มาตรฐานเพื่อที่จะได้พิสูจน์ว่าอะไรที่มันมันได้ประโยชน์ที่จะไปทำต่อที่จะไปใช้งานจริงนะครับซึ่งก็ก็ทางกระทรวงสาธารณสุขเองก็ก็มีนโยบายมีแผนที่จะนำไปใช้ อะไรที่ได้ประโยชน์ก็เอาไปใช้เพิ่มมากขึ้นเพราะส่วนหนึ่งก็อาจจะลดค่าใช้จ่ายด้วยแล้วก็ได้ผลทำให้คนไข้าหายอาการป่วยบางอย่างที่มันจะช่วยได้นะครับ